เอาละค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณน้ำแข็งเข้าบ้านไปก่อนนะคะเข้าบ้านเข้าบ้านเลยคุณน้ำแข็งเข้าบ้านไปเลยค่ะเข้าบ้านเลยนะคะโอ้ยโอ้ยเมื่อยมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อห้องน้ำเสียเหรอคะเดี๋ยวพี่ยินดูก่อนนะห้องน้ำมีอะไรเสียบ้างตรงนี้เสียนะคะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ดูสิคะอ้าวสองคนนี้น้ำว่าอ้าวเขาทะเลาะกันเหรออ๋อเขาให้ออกไปข้างนอกอ้าวนะนะน้ำแข็งนะไปไหนมาพี่น้ำแข็งไปไหนมาโอ้พ่อฮะน้าน้ำแข็งหายไปไหนมาผมคิดถึงน้าน้ำแข็งมากเลยอ้าวผมโทรหาน้าน้ำแข็งด้วยอ้าวแป๊บหนึ่งนะคะจริงๆนะคะผมโทรหาน้าน้ำแข็งแล้วโอ้ดีมากเลยโอ้พ่อครับผมบอกตุ๊กตาหมีแล้วด้วยอ้าวบอกเรื่องอะไรเจ้าดูสิครับพูดเรื่องอะไรนะอ้าวเนสวันนี้รู้สึกสดชื่นจังเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นตอนค่ำแล้วนะคะตอนค่ำแล้วทุกคนอยู่ไหนคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะคุณน้ำแข็งอึดอัดเดี๋ยวนะคะพี่น้ำแข็งหายไปไหนมาโอ้พี่ไปหอสมุดมานะสิโอ้น้ำแข็งโอ้ผมไม่มีเวลาอธิบายนะครับโอ้ถามเจ้าน้ำแข็งหรือยังหายไปไหนมาเนี่ยเออถามแล้วสิคะพี่แม่เขาบอกเขาไปหอสมุดมาน่ะดูสิพวกเราเป็นห่วงกันจะแย่อยู่แล้วดูสิไม่เห็นไม่สนใจไม่สนใจพวกเราเลยไม่รู้ว่าเราเป็นห่วงแค่ไหนนั่นน่ะสิพวกเราเป็นห่วงกันมากเลยนะดูสิเที่ยวโทรตามกันไปใหญ่เลยอ๋อใช่แล้วเขาโตแล้วนะคะเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะคะโอ้ยใช่พี่ก็เข้าใจนะพี่ก็เข้าใจเอ๊ะเรามาคุยกันในห้องน้ำทำไมเหม็นจะตายพี่เมฆอ๋อจริงเหรอจริงเหรอโอ้จริงเหรออ้าวเล่าเรื่องอะไรทำหน้าตกใจขนาดนั้นโอ้เจ้าน้ำแข็งมันไปหอสมุดมาน่ะทุนจำปาเอาเหรอคะโอ้ยตอนแรกก็โมโหใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้ฉันหายโมโหแล้วฉันหายเป็นห่วงแล้วล่ะไม่เป็นไรนะคะคุณเมฆเอาล่ะตอนนี้น้ำแข็งรู้สึกมีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวอาหารน้ำแข็งกินแล้วนะคะคุณแม่ยังอึดอัดนิดหน่อยโอ้ที่รักอย่าโมโหไปเลยนะจ๊ะอย่าโมโหไปเลยเอ๊ะห้องน้ำเหม็นอะไรคะเนี่ยเหม็นตรงไหนอ้าวรู้ละโอ้ที่รักเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองก็ได้จ้ะเดี๋ยวให้คุณแม่ทำความสะอาดโอ้ผมทำความสะอาดแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากพี่เมฆขอบคุณมากไปละแฮงหลับอยู่นะคะตอนนี้น้องเนสเล่นคอมนะคะน้ำแข็งก็ไปนอนแล้วนะคะหลับไปแล้วน้ำแข็งหลับไปแล้วเรามาดูน้องเนสกันอุ้ยดูสิคะน้องๆดูสิคะตอนนี้ดูบรรยากาศข้างนอกสิคะสวยงามมากทีเดียว
คุณน้ำแข็งคงเหนื่อยมากนะคะหลับไปเลยนะคะเนี่ยว้าวข้างนอกสวยมากเลยพี่อินชอบหิ่งห้อยนะคะมีหิ่งห้อยเยอะอีกแล้วเนาะดูสิสวยจังสดชื่นจังเลยนะคะดูสิขนาดกลางคืนนะเบสยังรู้สึกโอ้ยพูดผิดพูดถูกนะคะเนี่ยว้าไปดีกว่าพี่น้ำหวานเนสพี่น้ำหวานรู้เปล่าว่าหนูไปเที่ยวกับพี่น้ำแข็งพี่น้ำแข็งจะบ้าเหรอชวนหนูไปนั่นน่ะสิพี่โทรตามนะพี่ก็โทรตามตลอดเลยใช่สิดูสิคะแล้วยังไม่ยอมไปทำงานด้วยนะนั่นน่ะสิโกรธนะเนี่ยพี่อย่าโกรธเขาเลยนะคะใช่พี่เข้าใจจ้ะพี่เข้าใจดูสิคะเข้าใจจริงๆนะคะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ทุกคนหลับแล้วนะคะเหลือน้องน้ำหวานแล้วก็น้องเนสนะคะเดี๋ยวพี่ดูว่าน้องแฮมนอนที่ไหนนะเตียงนอนน้องแฮมเป็นเตียงเล็กนะคะน่ารักมากเลยดูสิอันนี้ใครนอนคะเนี่ยใครคะใครน่าจะเป็นแฮงนะคะใช่แล้วตอนนี้แฮงนอนเตียงนี้นะคะพี่ยินซื้อเตียงใหม่มาเพราะว่าเตียงนี้จะนอนแล้วหลับสบายมากขึ้นนะคะน้องๆคะถ้างั้นคุณจำปากับคุณแม่ก็นอนอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะสองคนว้าวดูสิคะมีความสุขแล้วนะโอเคดูบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะน้องๆเอาล่ะช่างมีความสุขมากๆเลยถ้างั้นตอนนี้พี่อินขอหยุดภาพไว้ตรงนี้นะคะน้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ